ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากตามด้วยครับกับท่าพ่อนะครับนามาโนโพจินทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับ10นัดที่แกคุมทีมชาติไทยครับไม่แพ้ใครเลยชนะไป8นัดเสมอไป2ร้อนถึงประเทศเวียดนามที่ครับพ่อครับแบบนี้ครับเมื่อวานใครได้ดูรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแหมวันนี้ก็มีความบันเทิงมอบให้กับพ่อทุกคนนั่นแหละครับเรื่องของโกอุ้มธีรธรเรื่องของโกอุ้มธีรธรที่ต้องเศร้าอีกแล้วครับถึงแม้ว่าจะพาทีมชาติไทยชนะ2แมตช์รวดนะครับเศร้าอะไรมากมายติดตามกันน้องธนวัฒน์ก็ต้องเครียดชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ประเทศญี่ปุ่นก็มีการซุบซิบกันครับเรื่องของสไตล์การเล่นของทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงถึงชนาธิปด้วยไปกันที่ทีมชาติญี่ปุ่นก่อนนะครับคอลัมน์สั้นๆครับพ่อครับจากยูฮูญี่ปุ่นบทความจากยูฮูญี่ปุ่นเลยนะครับเข้าไปสัมภาษณ์คุณลุงเซอร์จิโอเอสคูเดโร่ครับคุณพ่อของเซอร์จิโอเอสคูดูโร่ที่อยู่เชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยครับที่แกมาอยู่ญี่ปุ่นแล้ว28ปีครับแต่งงานกับเมียชาวญี่ปุ่นเรียบร้อยเป็นพลเมืองญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับแกเป็นอดีตทีมชาติอาร์เจนตินานะครับตอนนี้เป็นโค้ชเยาวชนให้กับญี่ปุ่นแกพูดถึงสไตล์การเล่นของโมริยุสุที่ทำทีมชาติญี่ปุ่นครับสะท้อนถึงเจ้าเจด้วยครับพ่อครับดูว่าคนอาร์เจนเขามองบอลญี่ปุ่นไงนะครับเขาบอกครับว่าเฉินกังวลเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของโมริยุสุเขาไม่ชอบให้มีใครเลี้ยงบอลเกงกิฮารากุชิใช้เวลากับบอลก็น้อยเขาไม่ต้องการผู้เล่นที่ครองบอลดีอย่างยูกิโซมะตัวนางโกย่าทาคาชิอินุอิเซโซะตะก้าเขาก็ไม่ต้องการตัวหากคุณบ่นว่าญี่ปุ่นยากจะชนะฟุตบอลโลกแต่จากมุมมองของชาวอเมริกาใต้แล้วก็ชาวยุโรปแล้วเป็นเรื่องจริงเขาไม่หวานญี่ปุ่นเลยแม้ว่ากองหน้าญี่ปุ่นจะมีความรวดเร็วหลายคนมีความสามารถที่จะเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ได้ 2-3 คนก็ตามทีครับแต่พูดตามตรงว่าโมริยาสุทำไมไม่ใช้ผู้เล่นสไตล์นั้นเป็นหลักครับฉันอยู่ญี่ปุ่นมา28ปีฉันรู้ว่าบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่7ของญี่ปุ่นแล้วแต่การเข้าร่วมนั้นไม่เพียงพอกับทีมชาติญี่ปุ่นอีกแล้วมันต้องชนะฟุตบอลโลกอีกด้วยผมหวังว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะโบยบินในฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงครับนี่คือนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาแกคอมเมนต์กันแบบนี้เลยครับญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เข้ารอบแต่ต้องได้แชมป์ฟุตบอลโลกครับเพื่อเป็นการพัฒนานะครับเจ้าเจฟังแล้วเป็นยังไงครับสไตล์การเลี้ยงบอล น้อยของญี่ปุ่นคนอเมริกาใต้เขายังติงเลยครับว่าผู้เล่นเลี้ยงบอล ดีๆทั้งเยอะทำไมไม่ใช้ครับไปใช้ตัวอะไรก็ไม่รู้ลงเล่นทีมชาติครับแหมเมื่อวานเจ้าเจก็มีเพื่อนมาเยี่ยมครับแอนเดอร์สันโลเปสมาเยี่ยมถึงแคมป์ฟอนตาเล่ครับถ่ายรูปกันกระหนุงกระหนิงครับเจ้าเจก็จะลงสนามแมตช์ต่อไปวันเสาร์ที่2เมษายนนะครับติดตามกันได้อีกไม่กี่วันแล้วครับพ่อครับแต่เดี๋ยวทีมชาติญี่ปุ่นจะลงสนามเจอกับเวียดนามก่อนนะครับนี่คือผังที่แฟนบอลญี่ปุ่นเขาส่งตรงมานะครับว่าน่าจะเป็นผังนี้ครับรวมดาวรุ่งชาติเชื้อเจแปนครับมิโตมะอดีตฟอนตาเล่หน้าซ้ายฮาตาเตะกองกลางฝั่งซ้ายอาโอทานากะมิดฟิลด์ตัวกลางสนามจากฟอนตาเล่เหมือนกันอีกทานิกูชิเซนเตอร์แบ็กกัปตันทีมสุดหล่อจากฟอนตาเล่ชุดปัจจุบันมิกิยามะเนะแบ็คขวาจากฟอนตาเล่ชุดปัจจุบันครับเพียบดูกันมันแน่พรุ่งนี้นะครับ29มีนาคมตอน 5:30 น.ครับไปกันที่เรื่องของทีมชาติไทยกันต่อเลยครับพ่อครับนามาโนเปิดศึกแย่งตัวธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรกับโค้ชโย่งแล้วครับแกสัมภาษณ์แบบนี้ครับได้เห็นนักผู้เล่นหน้าใหม่ในการเก็บตัวครั้งนี้ซึ่งยังไม่ได้เรียกตัวหลักๆเข้ามาทั้งสาราชนะติปธีรศิลป์พิธีวัฒน์ทำให้เรามีนักเตะดีๆติดทีมชาติอีกหลายคนออปชันเพิ่มขึ้นเป็นงานยากของตัวผมที่จะเลือกใครเป็นผู้เล่นใหม่ๆใครฟอร์มสม่ำเสมอให้โอกาสเรื่องของโปรแกรมทับซ้อนของยู23มันไม่ง่ายเลยธนวัฒน์กฤษฎากาแมนเอกนิตสุพนัทเป็นผู้เล่นที่ดีพอให้กับชุดใหญ่ได้แต่สุดท้ายต้องพูดคุยกับทั้งสองทีมเพื่อทำให้ทีมแข็งแกร่งที่สุดในการแข่งขันทั้งสองรายการเปิดศึกกับนายโย่งแล้วครับพ่อครับเพราะว่าชุดยู23ในพักหลังนั้นพิกลพิการเหลือเกินครับไม่ได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดไปลุยนะครับก็คงต้องชิงตัวกันแล้วครับเพราะว่าโอ้โห
เอเชียนคัพของชุดใหญ่มันเป็นรอบคัดเลือกอาจจะใช้ตัวธรรมดาเข้ารอบได้ซึ่งก็ไม่แน่อาจจะตกรอบแต่ชุดยู23มันเป็นชิงแชมป์เอเชียนะครับถ้าทะลุรอบลึกๆได้มันก็เป็นกระแสที่โคตรจะฮือฮาเหมือนกับที่เวียดนามเคยทำได้นะครับไอชุดรองแชมป์ยู23เอเชียนั่นแหละครับโอ้โหจะไปฝั่งไหนอย่างไรแย่งตัวกันครับธนวัฒน์กฤษดาเอกนิษฐ์สุพนัทเพราะไปชุดใหญ่นะครับบางคนอาจจะดูสนามเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับต้องพูดคุยกันก่อนครับหลังจากน้ามาโน่แกให้ข่าวนี้เวียดนามก็ไม่รอช้าครับแกก็ไปปั่นเหมือนเดิมครับพ่อครับแกพาดหัวข่าวแบบนี้ครับจากซิงนิสสื่อเสียมของเวียดนามครับแกบอกว่าเอวีทูแกนไทยแลนด์ถอยสูงเก็บของขอยทองเวียดชนโคทูออกแล้วแปลครับว่าโค้ชทีมชาติไทยมีปัญหาเรื่องการเลือกผู้เล่นทีมชาติครับก็คือแกพูดถึงกลุ่มดาวรุ่งนี่แหละครับไม่รู้จะเอาไปเล่นชุดใหญ่หรือชุดเล็กดีแหมแกมีความแค้นส่วนตัวกับน้ามาโน่ด้วยครับพอไปคุมโฮจิมินห์ซิตี้คุมทีมแพ้อย่างเดียวพอมาคุมทีมชาติไทยสนิทสนมกับทีมชาติไทยเหลือเกินครับตอนอยู่เวียดนามแกไม่ค่อยคุกคีกับนักเตะเท่าไหร่ก็ไม่สนิทกับเวียดนามนี่ครับทำไงได้เมื่อวานหลังจากที่ทีมชาติไทยชนะนะครับก็มีการตีข่าวแบบที่ทำให้แฟนบอลเวียดนามขาจรได้ยิ้มได้ครับอย่างเช่นสื่ออย่างบ้องดา24ชั่วโมงดอทเวียดนามครับสื่อนี้อีกแล้วใช้คำคล้ายๆเดิมอีกแล้วครับดีทีไทยแลนด์ทอมนกถอยดอยหัง140เดอะก๋อยแต่ว่าทีมชาติไทยเอาชนะคู่แข่งอันดับที่140ของโลกอย่างยากลำบากอีกแล้วคำว่ายากลำบากอีกแล้วครับแหมแฟนบอลขาจรคงจะไม่รู้จักทีมชาติสุรินามหรอกครับว่าประเทศนี้พลเมืองส่วนมากนักเตะส่วนมากเข้ามาจากลีกดัชทั้งนั้นครับหลอกต้มคนเวียดนามอีกแล้วครับตามนั้นแต่สื่อที่ทำให้โกอุ้มต้องเครียดก็เป็นสื่อใหญ่ของเวียดนามนะครับที่ตอนนี้จับจ้องโกอุ้มเป็นพิเศษเหลือเกินครับทำอะไรผิดเมื่อไหร่จับมาเป็นประเด็นเมื่อนั้นครับพ่อครับนี่ครับชักศอกลูกนี้กระทบไหล่ของผู้เล่นสุรินามลงไปนอนเอามาโพสต์บนโซเชียลแล้วเดี๋ยวมีสื่อใหญ่ไปเล่นด้วยครับมาดูไฮไลท์กันสักนิดนึงเมื่อไปดูไฮไลท์แล้วนะครับมันก็เป็นแบบนี้ครับพ่อครับดูเจ็บลงไปแล้วกลุ่มที่ซาเอลแล้วซาเอลเป็นอะไรดูรีเพย์ชัดๆครับเกิดอะไรขึ้นที่นั่นมีการเปิดนวดเองด้วยผู้เล่นสุรินามแอคติ้งหรือเปล่ามาดูกันครับจังหวะนี้โกอุ้มยืนเฉยๆผู้เล่นสุรินามกระโดดมาชนโกอุ้มเฉยๆโกอุ้มคอแทบหักเลยลูกแล้วศอกมันก็ไปแทงซึ่งไม่รู้แทงจริงหรือเปล่าเจ็บเองซะงั้นครับพ่อครับแหมแล้วทำมาเป็นภาพนิ่งใส่ความโกอุ้มอีกช็อตนึงแล้วครับมันไม่ใช่เป็นแค่บนโซเชียลมีเดียเท่านั้นนะครับแต่สื่อใหญ่อย่าง24ชั่วโมง.com.vn ครับพาดหัวข่าวเล่นโกอุ้มแบบหนักหน่วงเฉพาะตัวเลยครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับโสไทยแลนด์ทุ่งใดเหล่งกวงหาขึ้นถอยฉงบ้องไหลความเพียงฉงภาษาเวียดนามชัดมากก็บอกครับว่าสตาร์ไทยแลนด์หรือดาวดังของไทยแลนด์ครับแอบเล่นตุกติกอีกครั้งนึงหลังจากโจมตีกวงหายนิสัยเล่นสกปรกศอกลึกลับของธีรธรบุญมาทันกลับมาอีกแล้วทิ้งความทับใจในเกมมัชมิดระหว่างไทยกับสุรินามด้วยการตีศอกโอ้โหนี่หรือคือเขาก็พูดถึงการสะบัดศอกในแมชนี้ครับซึ่งดูแล้วมันไม่ได้สะบัดศอกเลยครับแต่ในบทความนี้เขียนเรื่องการสะบัดศอกของธีรธรอีกครั้งนึงว่าเคยทำมากับกวงไฮแล้วการเล่นสกปรกแบบนี้ครับใน AFF แล้วเขาบอกว่านี่คือความสามารถพิเศษของธีรธรในการเล่นตุกติกรวมถึงการโต้เถียงกรรมการได้อย่างชาญฉลาดเป็นการฉลาดเกมโกงของเขาครับโอ้โหไปเสิร์ชอ่านดูได้ครับพ่อครับหาไม่ยากถึงแม้ว่าธีรธรจะเป็นผู้เล่นระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตามทีครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ผู้ตัดสินไม่เคยให้ใบแดงกับเขาเลยครับในสถานการณ์ที่ผ่านมาครับรวมถึงการยั่วยวนคู่ต่อสู้ด้วยเทคนิคต่างๆทำให้โค้ชป้ากังโซต้องตอบโต้เขาอย่างรุนแรงครับโอ้โหนี่หรือสื่อเวียดนามคือเขาพยายามตีข่าวพวกคอลัมน์แบบนี้เยอะมากครับโดยหวังว่าจะมีสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อญี่ปุ่นนี่แหละครับเอาไปตีข่าวครับแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของ
โกอุ้มครับที่ไม่ได้ดังที่ญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเขาวิเคราะห์พิจารณาจากวิดีโอแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องตุกติกอะไรเลยครับผู้เล่นพุ่งเข้ามาหาเองเขาก็เลยไม่แชร์ข่าวของเวียดนามนี้ในทุกข่าวที่ตีใส่โกอุ้มนะครับตั้งแต่ช่วง AFF แล้วนะครับที่ว่าเล่นนอกเกมเลยเนี่ยครับไม่มีสื่อญี่ปุ่นเอาไปออกแม้แต่สื่อเดียวเลยแสดงความเสียใจต่อเวียดนามด้วยนะครับสิ่งที่คุณพยายามปั้นมาขายได้เฉพาะในประเทศคุณเท่านั้นหน้าแห่กันไปสิครับพ่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับความรักฟุตบอลไทยของพ่อของไอ้ลูกคนนี้ด้วยนะครับความบันเทิงมีมอบกับพ่อทุกวันผมอยากคุยกับพ่อสุดหล่อทุกคนครับคุยเฉยๆก็พอใจแล้วแต่ถ้าใครไม่กดไลค์คุยเฉยๆไม่พอนะครับจับหันหลังข้ามวันข้ามคืนแล้วครับเอาไว้ข้างเหลืองก็ไปข้างหนึ่งวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับความรักวันนี้ให้ไม่กดติดตามให้ไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ